สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเนาะมีเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับหรือว่าตัวแทนหลายๆท่านเลยเนาะที่เริ่มธุรกิจประกันภัยรถยนต์ใหม่ๆนะถามว่าแล้วเวลาเราจะเช็คเบี้ยนะครับเราจะเช็คเบี้ยที่ไหนบ้างนะครับก็ของผมเป็นสมาชิกอยู่หลายที่เนาะก็มีอยู่หลายที่เลยนะครับเดี๋ยวจะเช็คราคาให้ดูเนาะลองเปิดวิธีการเช็คราคาให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับมาที่เว็บนี้ก่อนเลยนะ 724team.com เนาะใครที่ต้องการเช็คประกันออนไลน์นะเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์นะครับให้เลื่อนลงมานะจะเจอหน้าผมนะครับค่อนข้างอ้วนๆแบบนี้นะอุ๊ยภาพคล้ายกัน ก็มาคลิกที่นี่เลยนะครับประกันรถยนต์ชั้น1ออนไลน์นะครับเปรียบเทียบราคานะครับแบบไหนนะทุกที่ทุกบริษัทเนาะปกติเวลาที่เราประกันรถยนต์ใกล้จะหมดนะครับก็จะมีบริษัทโน้นบริษัทนี้นะครับส่งมาให้เนาะแล้วถ้าเราอยากจะเช็คเองนะครับจะทำยังไงนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เนาะใครกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้ได้ราคาถูกเนาะมาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะแบ่งนะครับแล้วก็แบ่งไว้ให้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นแนะนำเนาะข้อดีของแต่ละที่นะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับโพสต์เดียวครบเลยนะอย่างนี้นะครับก็เริ่มกันด้วยของ ANC นะครับคลิกอันไหนก็ได้นะครับเป็นปุ่มให้หมดแล้วเนาะของ ANC นะครับถ้าเป็นปุ่มนี้นะจะเป็นประกันชั้น1 2 3นะเดี๋ยวลองคลิกให้ดูเลยเนาะเขาก็จะโหลดมาให้นะครับหน้านี้เนาะเราสามารถทำการเลือกปีรถยนต์ของเราได้นะยี่ห้อรถยนต์นะครับของผมเป็นสมมุติเป็น Toyota เนาะรุ่นรถยนต์นะครับก็มีทุกรุ่นเลยนะครับแบบนี้เนาะเช่นสมมุติว่าเป็น Fortuner แล้วกันนะแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะว่าเป็นประกันชั้นไหนนะครับแล้วก็ใช้รถต่างจังหวัดไหมนะครับมีกล้องติดรถยนต์ไหมนะครับเราก็ทำการกดค้นหาเลยนะครับของอันนี้นะครับเขาก็จะทำการกดนะครับให้เราลงทะเบียนนะครับปกติส่วนใหญ่เวลาเช็คเบี้ยออนไลน์นะครับเขาก็จะให้เราทำการลงทะเบียนไว้อยู่แล้วเนาะซึ่งทุกอันนะครับที่ผมเสนอมาให้นะทุกอันที่ผมแนะนำนะเป็นฟรีหมดนะครับสมัครฟรีเนาะหนึ่งก็คือเวลาที่เราสมัครแล้วหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับกรมธรรม์ต่างๆเนาะความคุ้มครองต่างๆนะครับเขาก็จะส่งมาให้ทางอีเมลหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตัวรายละเอียดการซื้อของเรานะของ ANC เขาก็จะมีแบบนี้นะครับให้ลงทะเบียนนะรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทนะครับก็ยืนยันไปนะครับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันไปได้เลยนะเขาก็จะมีบอกให้นะครับว่าในส่วนนี้เป็นของวิริยะนะเป็น Fortuner ปี2019นะครับตรงนี้เป็นซ่อมห้างเนาะเบี้ยราคาเท่าไหร่นะครับเบี้ยราคา 18,511 บาทนะครับสามารถผ่อนชำระได้กี่เดือนนะครับตรงนี้เขาก็จะมีแจ้งไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นบริษัทไหนนะครับเป็นซ่อมอู่ซ่อมห้างเป็น3บวกอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งไว้ชัดเจนนะครับเนี่ยแบบนี้นะก็สามารถเลือกได้เลยนะถ้าต้องการดูผ่อนนะครับก็ดูตรงนี้นะครับหรือสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับของ ANC เนี่ยเขาจะมีแยก2ที่เนาะเวลาถามว่าเราเช็คเราต้องเช็คทุกอันแบบนี้เลยไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะใครที่แบบว่าถนัดอันไหนก็ดูอันนั้นได้นะอย่างสมมุติว่าของผมนะครับถ้าเป็นของ ANC อีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับจะเน้นเป็น2บวก3บวกแล้วก็ชั้น3นะมาดูกันนะอันนี้สมมุติว่าปี2019ยี่ห้อโตโยต้านะครับเรื่องรุ่นรถเป็นเอาผาดก็ได้นะนี่แบบนี้นะครับทะเบียนจังหวัดของผมเรียกเป็นกรุงเทพนะครับรับพรบด้วยไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รับหรือไม่รับก็แล้วแต่เราได้เลยเนาะอันนี้ก็พรบได้ส่วนลดด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเราบอกว่าเป็นประกันประเภทไหนนะชั้น2บวก3บวกนะครับผมเลือกเป็น2บวกเนาะแล้วก็กดดูแผนประกันนะครับข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับกรุณาเลือกรับพรบอ่ะได้ๆกดเลือกแผนไปนะครับเขาก็จะมีมาให้นะครับว่าของที่ไหนบ้างนะครับที่สามารถทำได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดประกันนะครับถ้าเราคลิกสนใจตรงนี้ก็สามารถทำประกันได้เลยเนาะตรงนี้ก็เป็นซ่อมรถเรานะครับรถหายไฟไหม้นะครับเพราะว่านี้เป็น2บวกเนาะนี่ประกันรถยนต์นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถมาดูได้เลยนะอ่ะต่อไปนะครับอีกที่นึงนะอ๋อเป็นของ ANC เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมหามานะจะมีของอันนี้อันเดียวเลยนะครับที่เราสามารถทำประกัน2บวกรายเดือนได้นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะแล้วก็แบบว่านานๆใช้รถทีนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะผมทำไว้ให้แล้วนะครับก็เลือกปีรถยนต์นะครับเห็นไหมครับประกันรายเดือน2บวกนะครับคุ้มครองรถหายไฟไหม้นะราคา650บาทเท่านั้นเองนะนี่คุ้มครอง30วันนะครับเป็นประเภทซ่อมอู่นะซ่อมเรา 100,000 นะครับรถยนต์ไฟรถสูญหายไฟไหม้ 100,000 นะไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับซ่อมคู่กรณีนะครับความคุ้มครองคู่กรณีนะครับซ่อมคู่กรณีวงเงิน1ล้านเนาะเนี่ยถ้าทำก็กดซื้อเลยตรงนี้ได้สะดวกมากนะครับผมคิดว่าตัวแทนน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบว่าหาเช็คอยู่เนาะหรือว่าใครก็ตามที่เป็นตัวแทนนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกกับเขาได้นะแล้วก็ไปขายได้เนาะถ้ามีบัตรในหน้าอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็อันนี้เป็นของแฟรีนะครับที่ผมแนะนําอยู่เนาะก็ถ้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็คลิกตรงนี้ได้นะเขาก็จะมีให้เราเช็คเบี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ภาคสมัครใจนะครับเนี่ยทำการกรอกข้อมูลต่างๆไปตรงนี้นะครับสามารถเช็คเบี้ยได้เลยนะข้อดีของทางแฟดีก็คือจะมีแจ้งเลยนะครับว่าเราจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่นะอันนี้ลองคลิกดูนะครับเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมใช้งานบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือของ724นะครับนี่อันนี้เนาะก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือผ่อนสูงสุด 0% ได้10เดือนเลยนะแล้วแต่โปรของแต่ละบัตรนะครับหรือว่าใครที่มี KTC นะมีบัตร KTC นะใครยังไม่สมัครก็สมัครตรงนี้ได้นะครับสามารถผ่อน 0% ได้10เดือนเลยนะครับก็คลิกไปเลยนะครับแบบนี้นะของ724นะครับเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถเลือกนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดทั้งหมดได้เลยนะซึ่งผมก็จะมาแนะนำบ่อยๆเนาะยกตัวอย่างเช่นเป็น Mitsubishi นะครับ Pajero นะครับปี2019นะครับแบบนี้เราก็เลือกได้เลยนะอยากได้ประเภทไหนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกรายละเอียดแต่ละอันได้นะหรือจะเลือกเป็นดูทุกประเภทประกันก็ได้นะครับแล้วก็กดตกลงไปเนาะแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้แสดงว่าไม่มีนะให้เรามาเลือกนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดใหม่นะครับแบบนี้นะ Mitsubishi Pajero นะครับทุกประเภทประกันผมเลือกเป็น2บวกแล้วกันเนาะแล้วกดตกลงไปนะครับชอบของถูกคุ้มครองดีครับ เขาก็จะมีรายละเอียดมาให้นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถไปดูได้นะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่อยากเช็คนะครับว่าประกันของตัวเองนะปีนี้ราคาเท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันรายเดือนนะแบบนี้เนาะอ้อข้อดีนะครับผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับของแฟร์ดีเนี่ยก็คือสามารถผ่อนเงินสดได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆเราแนะนำเพื่อนๆได้เนาะถ้าเพื่อนๆสนใจทำประกันกับเรานะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำ 1-2% นะครับของ724ก็คล้ายๆกันแต่ว่าข้อดีจะต่างกันไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะได้แบบอยากได้แบบไหนเนาะก็ผมจะแนะนําให้นะก็คือในส่วนของตัวประกันชั้น1นะครับออนไลน์นะครับเปรียบเทียบราคาได้ของทุกที่นะก็มาดูที่โพสต์นี้ได้เลยนะครับทําไว้ให้แล้วนะน่าจะถูกใจใครๆที่แบบว่าชอบเช็คราคาเนาะปีนี้ประกันราคาเท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปเนาะสวัสดีครับ